ลองใช้มาประมาณ2สัปดาห์เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยูมันดีจริงๆอะไรนี่ค่ะก็เลยจะมาบอกต่อแล้วก็เล่าให้ฟังแชร์ให้ฟังนะคะว่าที่ได้ไปลองมาเนี่ยได้ไปเล่นมาเนี่ยมันคืออะไรนี่เลยค่ะเป็น The Body Shop Drops of Youth นะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสีเขียวๆแบบนี้ชื่อของมันเนี่ยบ่งบอกเพียงชัดเจนมากค่ะว่าเป็น Drops of Youth คือใช้ drop หนึ่งปุ๊บเนี่ยหน้าก็จะ youth ขึ้นมาคือแบบเด็กขึ้นมาทันทีเลยนะคะไอก็แบบเฮ้ยคือจริงๆหน้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเด็กหน้าเหี่ยวหน้าแก่นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเออพยุงมันไว้ให้มันไม่แก่ก็ดีแล้ววันนี้ได้ทดลองใช้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าชอบคือก่อนอันเนี้ยไม่เคยใช้ไลน์นี้มาก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขามีอันเนี้ยมาตั้งนานแล้วไอ้ Drop of Youth Youth Concentrate นะคะคือเขามีมาตั้งนานแล้วแล้วก็เป็นฮีโร่โปรดักต์ของทาง The Body Shop เลยคือขายดีมากๆคือประมาณว่าทุก23วินาทีเนี่ยจะมีคนหยิบไอ้เจ้าขวดเนี่ยไป1ขวด23วินคือแบบนับไปไม่เท่าไหร่มีคนซื้อแล้วนะคะขายดีมากๆจนแบบว่าต้องมีการออกเพิ่ม Youth Essence Lotion นะคะแล้วก็ Youth Cream นั่นเองพูดแล้วก็แบบเหมือนเป็นการตอกย้ำเต็มว่ามันจะ Youth ดูนะคือเด็กอ่อนเยาว์เด็กอ่อนเยาว์ไปเรื่อยๆนะคะเข้าเรื่องก็คือว่าไอ้ได้ลองมันมากับหน้าของไอ้นะคะนี่คือหน้าหลังจากใช้มาประมาณ2สัปดาห์นะคะก็อย่าไปสนใจใต้ตาที่มันคล้ำมากนะคะก็มองข้ามๆไปนะคะก็คือให้ดูผิวว่าผิวมันจะเป็นแบบนี้คือถามว่าลองใช้อะไรรู้สึกยังไงต้องบอกเลยว่ารู้สึกว่าแฮปปี้คือรู้สึกชอบเริ่มจากตัวแรกเคยใช้นะคะตัวแรกล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้นี้เลยเป็น Youth Essence Lotion หรือเรียกง่ายๆว่าน้ำตกนั่นเองนะคะไม่เหมือนน้ำตกทั่วไปตรงที่ว่าเนื้อมันจะค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยคือมันคืออีกนิดนึงก็จะเป็นออยล์แล้วว่ามันมีความเป็นแบบเป็นออยล์เป็นของเหลวที่ข้นอ่ะคือไม่ใช่เป็นของเหลวน้ำไหลใส่โจ๊กๆอ่ะจะเป็นของเหลวที่มี texture พูดยังไงดีเป็นนั่นแหละเอาเป็นว่าเป็นของเหลวที่มันไม่ได้เหลวมากนี่นะคะพอหยดปุ๊บมันก็จะแบบเห็นไหมว่ามีความหนืดนิดหน่อยเจอคงมีความหนืดนิดหน่อยปุ๊บไอ้ก็จะหยดมาประมาณแบบประมาณเหรียญ5เลยอ่ะคือเป็นคนถือว่าอยากให้หน้าชุ่มชื้นมากอะไรนะคะเราก็จะหยดมาแล้วไอ้ก็จะอันนี้คือจะทาให้ดูเลยนะไอ้ก็จะนี่แล้วก็เป็นน้ำตกก็ตกลงไปที่หน้าของเรานี่แหละคือไม่รู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะเห็นปะคือมันไม่ได้มีความแบบย้อยเยิ้มคือถ้าเกิดว่าใครหน้ามันอะไอรู้สึกว่าต้องชอบอันนี้แน่นอนเพราะมันไม่เหลือแบบความแบบเยิ้มย้อยเลยคือแบบแตะผิวดูมันคือจะแบบว่าโอเคมากคือไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหนียวอะไรเลยย้ำบ่อยมากคือมันไม่ได้รู้สึกเหนียวเลยจริงๆคือบางน้ำตกที่เราทาแล้วมันจะคงแบบมีความฉ่ำว่าวมีความแบบยุ่งๆอยู่ตรงผิวเราอยู่แต่คืออันนี้เนี่ยทาไปแล้วมันซึมเสื้อเข้าไปหาผิวเราเลยคือมันไม่ได้ซึมเร็วแต่คือมันแบบพอมันซึมแล้วมันซึมเลยนั่นเองนะคะอย่างที่สองคืออันนี้อันเนี้ยเป็นฮีโร่โปรดักต์ของเขาเลยก็จะลงต่อจากอันเมื่อกี้นะคะก็ดรอปออกมาปึ๊บก็ไอก็ใช้ทั้งดรอปนี้เลยนะคะเพราะว่าหน้าเราแต่งหนักเนี่ยเราก็ต้องบำรุงหนักด้วยนะคะก็ผสมตึ๊ดๆแล้วก็ทาไปทั่วผิวของเราก็พอทาแล้วค่ะปุ๊บไอ้ก็จะตกๆไอ้การตกๆมันก็จะช่วยให้มันซึมเข้าผิวง่ายขึ้นนะไอ้เจ้าตัวนี้กลิ่นแบบกลิ่นไม่หอมเท่าอันเมื่อกี้นะอันเมื่อกี้กลิ่นหอมแบบหอมมากอันเสร็จก็ซึมเข้าหน้าเราไปอีกคือข้อดีของโปรดักต์แกงเนี่ยก็คือว่ามันซึมเข้าหน้าแล้วมันซึมเข้าหน้าเลยแล้วรู้สึกแบบหนึบๆนะคือมันรู้สึกหนึบแต่ไม่ได้เหนียวอ่ะเข้าใจไหมอ่ะคือมันแบบหนึบอ่ะหนึบแต่ไม่ได้เหนียวอธิบายยากจังตัวสุดท้ายนะคะนี้ Youth Cream ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไออึ้งกับเนื้อสัมผัสของมันมากคือครั้งแรกที่ได้ลองเนี่ยไอลองตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ทาเสร็จปุ๊บก็แบบมานั่งเล่นโทรศัพท์ตึ๊ดๆๆแล้วสักพักนึงก็มาลองจับที่ผิวหุ้ยมันลื่นอะมันลื่นเหมือนแบบเหมือนมันแปลงกายจากอันเนี้ยมันเป็นเนื้อครีมใช่ไหมคะแต่พอมันทาบนปุ๊บมันเหมือนแปลงตัวเองกลายเป็นเนื้อแบบออยหรอหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่คือมันรู้สึกลื่นมากที่ผิวคือมันแปลงเป็นไอบอกว่าบอกเป็นออยนะเพราะว่ามันลื่นแต่ว่ามันไม่รู้สึกเหนียวที่ผิวเลยก็จะเห็นได้ว่าไออะได้ควักใช้ไปค่อนข้างเยอะมากนะคือแบบใช้แบบเยอะมากจริงเพราะว่านี่คือปกติครีมอะเราจะไม่ค่อยอยากใช้มันในตอนเช้าใช่ไหมคะเพราะว่ามันทำให้หน้าของเราเนี่ยดูแบบเยิ้มๆมากแบบทาเครื่องสำอางแล้วอาจจะไม่แบบเยิ้มเกินไปดูหน้าบานอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือไอสามารถใช้ตอนเช้าได้เลยเพราะว่ามันเนื้อแบบไม่เหนียวเลยอะคือมันเนื้อแบบทาลงไปบนหน้าแล้วก็หายไปหมดใจชอบสัมผัสตอนที่แบบ
มันซึมเข้าผิวมากมากเลยอะคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเลยไม่แน่ใจว่ามันเรียกไอเนื้อแบบเนี้ยว่าอะไรเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองถ้าเกิดได้ลองทีมันเนี้ยแล้วแบบเออมาช่วยกันบอกก็ได้นะว่ามันเรียกว่าอะไรคือเป็นความรู้สึกแย่มันแบบละเมอมันเหมือนเป็นกำมะหยี่เหรอคือดีอะคือเอาเป็นว่าชอบเนื้อสัมผัสมันมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็คือหน้าที่ลงครีมบำรุงเสร็จ3ตัวคือหน้าไม่มันหน้าไม่เยิ้มหน้าสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยทันทีไอรู้สึกว่ามันเป็น3ตัวที่สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นใช้ตอนเช้าหน้าไม่มันใช้ตอนกลางคืนได้รับการบำรุงเป็นที่พอใช้ตอนกลางคืนตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหน้ามันดูแบบว่าอิ่มขึ้นคือหน้ามันดูแบบว่ารูขุมขนกระชับหน้ามันแบบกระชับขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอิ่มในที่นี้ไม่ใช่อิ่มแบบว่าอิ่มฟูแต่เป็นอิ่มแบบดูเรียบเนียนขึ้นดูขาวขึ้นหนึ่งระดับคือไม่ใช่แค่อย่างเดียวว่าขาวเลยมันดูเปล่งปลั่งขึ้นอย่างงี้มากกว่าอย่างตอนแรกเนี่ยวันที่ฉันตอนแรกมันมีรอยสิวใหญ่มากคือตรงแถวนี้นะคะรอยสิวใหญ่มากแดงมากแดงแบบแดงเลยแดงอย่างเงี้ยไอ้ก็ใช้ไปตอนกลางคืนไม่ได้คิดอะไรพอตื่นเช้ามาเฮ้ยไอ้รอยสีแดงที่ใหญ่มากนั่นอะมันเล็กลงกลายเป็นเล็กลงแล้วมันก็แบบเป็นแดงน้อยลงอะเป็นแดงแบบเป็นแดงอ่อนเฮ้ยคืออะไรคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะช่วยให้แบบริ้วรอยหรือว่ารอยแดงของมันหายไงแต่มันกลับช่วยแล้วมันก็ดันช่วยให้ผิวแบบรูขุมขนกระชับด้วยคือมันอะเป็นครีมบำรุงที่ไอ้ว่ามันช่วยในสิ่งที่เราแบบคาดไม่ถึงใช่ไอ้ก็เลยว่ามันจะแบบยูสโอเคคือคนที่แบบว่าเราอาจจะต้องการแบบชุ่มชื้นหนักมากอะไรใช่ไหมคะมันก็ชุ่มชื้นแต่ก็ไม่ได้ชุ่มชื้นหนักมากจนเราแบบรู้สึกแบบไม่ดีอะไรเงี้ยแต่มันกลับช่วยเรื่องให้หน้าเยี่ยมเนียนเปล่งปังแล้วก็ยังช่วยเรื่องขุมขนคือมันก็เลยเป็นอะไรที่ไอ้แบบอเมซิ่งมากๆมันทำมาจากอะไรใช่ไหมคะไอซ์ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันทำมาจากอะไรฮึนะคะก็คือมันทำมาจากสเต็มเซลล์ของพืช3ชนิดค่ะคือชื่อมันเนี่ยจะดูแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นพืชที่เติบโตอยู่ที่แบบฝรั่งเศสบ้างอิตาลีบ้างอะไรนะคะชื่อว่าคริสเปอรีนซีฮอลลี่แล้วก็เอเดนไวส์นะคะชื่อไม่คุ้นเลยรู้จักแต่จำปีจำปาก็นั่นแหละไอ้เจ้าพืช3ตัวนี้เนี่ยก็คือเราไปเอาสเต็มเซลล์ของเจ้าพืชเหล่านี้มาซึ่งมันก็จะมีการช่วยให้แบบว่าช่วยผัดเซลล์ผิวช่วยผิวกระชับช่วยผิวเรียบตึงอะไรนะคะเป็นคุณสมบัติที่แบบเรารู้สึกนี่แหละมาจากพืช3ชนิดนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าแบบเป็น 99% เลยนะคะที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติว่าคือใช้แล้วไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกระคายเคืองไม่มีการแบบว่าแสบร้อนหรือว่ารู้สึกแบบอะไรที่มันระคายเคืองผิวอะถามว่าเหมาะกับใครก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหมาะมันชื่อว่า Drop of You แต่เนี่ยก็คือจะเป็นสำหรับคนที่แบบเริ่มมีความกังวลเรื่องริ้วรอยแรกเริ่มอะไรอย่างนี้จริงแล้วมันจะเป็นรอยไอหรือเปล่าคะอายุประมาณ25นะคะซึ่งก็จริงๆริ้วรอยแรกเริ่มมันก็เริ่มมาแล้วแต่นี่ก็พยายามบอกตัวเองว่าเราใช้ของเกินวัยอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆก็จริงๆเราก็สามารถเริ่มดูแลริ้วรอยของเราได้แต่ตอนนี้แล้วนะคะเรื่องริ้วรอยมันเข้าใครออกใครจริงๆคือบางทีเรายิ้มมากเนี่ยนะยิ้มปุ๊บเฮ้ยยังก็มีตีนกาอะไรเงี้ยริ้วรอยแรกเริ่มมันมาในที่เราแบบไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราเด็กอยู่แต่จริงๆเราคือแก่แล้ว20ต้นๆอะไรอย่างงี้ก็เริ่มใช้ได้แล้วริ้วรอยแรกเริ่มใช้ไปเลยเริ่มก่อนเร็วก่อนดีก่อนนะคะจะได้ไม่เหี่ยวก่อนถ้าเกิดถามให้คะแนนดีกว่าเรามาให้คะแนนดีกว่าต้องมีอะไรบ้างอ่ะคิดไม่ออกว่าจะแบ่งเป็นแคตตาล็อกใครบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาให้คะแนนโดยรวมมีแต่ตัวเลยดีกว่าโปรโมชั่นอันนี้เต็ม10ไอให้10เต็ม10เลยคือชอบ1สัมผัสชอบ2กลิ่นหอมชอบทาลงบนผิวแล้วโอเคชอบทุกอย่างอันนี้ให้10เต็ม10เลยไม่มีอะไรไม่ชอบขวดมันก็แบบขวดมันก็ดูสวยดีนะดูสวยเออค่ะแต่ว่าตกไม่แตกไม่กล่องกับไลฟ์สไตล์ของคนสั้นๆอย่างไรนะคะตัวที่2อันนี้เนี่ยจริงๆเป็นฮีโร่โปรดักต์เขาเลยนะคือเป็นตัวที่เขาแบบขายดีมากๆแต่ถามไอ้อะไอให้มัน 9.5 นะคือตัดไป0.5คะแนนเพราะว่ากลิ่นไม่หอมคือเป็นคนชอบกลิ่นหอมและนี่กลิ่นมันกลางๆอะไม่เหม็นนะแต่ว่าไม่หอมจริงๆแต่ถามเรื่องประสิทธิภาพแล้วจริงๆแล้วควรจะให้คะแนนพิศวาสในการบำรุงมันหรือเปล่าอันนี้บ้างให้ไป 9.5 เหมือนกันแล้วกันหัก 0.5 คะแนนเพราะว่าไอเป็นคนผิวแห้งมันรู้สึกแบบไม่หนักพอที่จริงๆอาจจะบำรุงเต็มที่ได้นะสำหรับที่ของไอคือมันทาบนผิวแล้วมันแบบไม่เยิ้มอ่ะคือเป็นคนชอบความเยิ้มเนี่ยคนประหลาดปะคือแต่คือที่ทาบนผิวไม่เยิ้มมันก็รู้สึกแบบลงผิวชื้นแบบเข้มข้นพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการหักคะแนนที่แบบดูไร้สาระมากเนาะแต่ก็แหละหักคะแนนเพราะว่ามันไม่เหนียวผิวจนเกินไปจบคืนนี้ได้ 9.5 ด้วยการหักคะแนนที่แบบไม่ค่อยเป็นธรรมของไอเท่าไหร่พอหลังจากให้คะแนนเสร็จปุ๊บก็รู้สึกได้ว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยคนผิวมันน่าจะชอบนะเพราะมันจะทำให้คุณไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะหรือว่าแบบอีนุงตุงนังกับหน้าเลยอ่ะมันจะหายไปหมดเลยก็วันนี้ไอ้มาเมามอยรีวิวให้ฟังกันแค่นี้แล้วกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ